ากลองดูลองดีเดี๋ยวพี่จัดให้คนมาทั้งพี่ฝรั่งจีนไทยยกให้ยงมาฝากพี่ฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายไปใครอยากเจอดีก็รีบมาอะไรนะน้ำนวลน่ะเราผูกคอตายใช่พี่ฉันผ่านไปแถวดอนขโมดอ่ะได้ยินคนเขาโจดขานกันเนี่ยกำนันเวงเพิ่งจะสวดศพลูกสาวพี่ชังชันมีหน้าล่ะน้ำนวลถึงไปรอพี่ที่ศาลาหน้าหมู่บ้านดอนขโมดทุกคืนคงจะมีอะไรจะพูดกับพี่หรือเปล่าเฮ้ยเลวไร้หน้าก็แค่เรื่องพี่เขาลือกันว่าลูกสาวกำนันเวงอ่ะท้องก็เลยผูกคอตายจริงเหรอวะเอ้าถ้ามีจริงเขาจะพูดกันทำไมล่ะพี่ผมว่าเราเลื่อนโปรแกรมที่จะไปฉายหนังที่ดอนขโมดเถอะทำไมวะถ้าพี่ไปตอนนี้กำนันเวงก็ยิงหัวพี่สิแล้วอีกอย่างเนี่ยลูกสาวกำนันเวงอะตายแบบมีลูกในท้องอะเขาเรียกว่าตายท้องกลมอะพี่มันดุนะเฮ้ยใครจะไปรู้วะว่าน้ำนวลท้องกับใครหมาขี้เลื้อที่มันคอยก่อรั้วบ้านกำนันเวงมีตั้งหลายตัวที่มันทั้งคอยเห่าคอยหอนแล้วพี่มันหมาจำพวกไหน ก็หมาเล่ร่อนน่ะสิวะหมาเล่ร่อนที่เดี๋ยวเล่ไปนั่นเดี๋ยวร่อนมานี่นี่ชัย ถ้าเองไม่พูดเรื่องเนี้ยก็ไม่มีใครรู้จำไว้นะเงียบคุณประหลาดคุณประหลาดครับคุณประหลาดอยู่หรือเปล่านะครับเอาในซุนสวัสดีครับผมเอาข้าวมาส่งคุณประหลัดเพิ่งย้ายมาเนี่ยคงไม่สะดวกในการหุงหาอาหารหรอกครับอ่ะนี่ครับข้าวกับแกงถุงผมซื้อมาจากตลาดเดี๋ยวค่ำๆเนี่ยผมจะไม่อยู่ขอบใจมากนะครับนายสุนว่าแต่ประตูเนี่ยมันใช้การได้หรือยังครับใช้การได้แล้วครับแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยบ้านพักหลังเนี้ยมันสร้างมาตั้งแต่ปี2495มันก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาประหลัดคนก่อนๆนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กันหรอก
ขาไปเช่าบ้านอยู่ที่ในตลาดโน่นเนี่ยก็มีแต่ปลัดคนเดียวที่ยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่ผมอยู่ได้ครับนายสุดไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปซื้อหม้อหุงข้าวกระทะที่ทอดได้ต้มได้แล้วก็ซื้อกาน้ำร้อนมาชงกาแฟนะครับผมมีเรื่องจะถามสักเรื่องขอโทษเถอะนะครับคุณปลัดไม่มีลูกไม่มีเมียหรอครับไม่มีครับผมยังเป็นโสดนะครับในสุนถ้าคุณปลัดยังเป็นโสดอยู่อ่ะผมบอกเขาได้เลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจเลยคุณปลัดมาประจำที่นี่นานๆน่ะคุณปลัดอาจจะมีของแถมติดมือกลับไปอุ้ยผมก็พูดอะไรเลอะเทอะมากไปแล้วงั้นผมขอตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวผมจะต้องไปวัดดอนขโมดวัดดอนขโมดเหรอครับครับก็ลูกสาวกำนันเวงผูกคอตายชาวบ้านเนี่ยเขาโจทย์กันว่ามันท้องแต่ผมไม่อยากเชื่อเลยนะท่าทางมันก็เงียบๆหงิมๆไม่น่าจะมีเรื่องเช่นนี้ฆ่าตัวตายมันช่างไม่นึกถึงคนข้างหลังไม่นึกถึงพ่อแม่เลยว่าจะเสียใจแค่ไหนลูกสาวกำนันเวงเหรอครับเป็นกำนันอยู่ที่ดอนขโมดนี่แหละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืนนี้ผมไปฟังสวดด้วยคนนะครับได้ครับพี่กาแกเป็นอะไรเนี่ยคลื่นไส้แล้วก็อ้วกพอใจหรือยังคะแม่ใครจะพอใจล่ะไออาการที่แกเป็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นอาการของคนแพ้ท้องก็หนูแกท้องใช่ไหมคือหนูฉันน่ะเคยเตือนแกแล้วว่าให้แกระวังตัวแกเลิกกับวินชูอ่ะแล้วแกมาคบกับคนร่ำรวยเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะฉันไม่เห็นว่าจะมีวี่แววที่จะแจกการ์ดแต่งงานสักทีแต่คุณแม่คะยังไงซะคุณโจ้ก็ดีกว่าวินชุคุณพ่อคุณแม่เขาร่ำรวยเป็นนักธุรกิจพันล้านแต่วินชุก็เป็นแค่ปลัดต๊อกต่อยใครแต่งงานกับเขานะคะคุณแม่มีหวังได้ไปกัดก้อนเกลือกินตามบ้านนอกเลยค่ะวินชุอ่ะเขารับราชการหน้าที่เขาก็ย่อมจะมั่นคงก้าวหน้าการก้าวไปอย่างช้าๆเนี่ยมันจะไม่มั่นคงกับการก้าวกระโดดหรอคุณแม่คะแต่ยังไงหนูก็เลิกกับวินชุแล้วนะคะตั้งแต่หนูมาพบกับโจ้และคนที่หนูจะแต่งงานด้วยก็คือโจ้ค่ะไม่ใช่วินชุและถ้าไอ้คนโจ้ของลูกเนี่ยเขาไม่ยอมแต่งงานด้วยแกจะว่ายังไงมีเชื่ออย่าลบหลู่ใครอยากลองดูลองดีเดี๋ยวพีจัดให้คนมาทั้งพีฝรั่งคนมาทั้งพีฝรั่งจีนไทยยกให้ยงมาฝากพีฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายไปเมื่อคืนเนี้ยตอนสวดศพคืนแรกแมวดำกระโดดข้ามฝาลงตอนพระสวดอ่ะโบราณเขาว่าไว้วิญญาณของคนที่ตายอ่ะยังมีห่วงอยู่ยิ่งตายท้องกลมด้วยแบบนี้ชาวบ้านเขาพูดกันว่าผีพี่น้ำนนท์จะต้องดูเฮี้ยนเหลวไหลนะเบือกเอาอะไรมาพูดคนตายไปแล้วก็คือคนตายแล้วจบแล้วสำหรับชาตินี้แต่ยายก็ยังอดคิดไม่ได้นะว่ายายคิดซะว่าพี่น้ำนวลไปดีไปพ้นจากไอ้ผู้ชายชั่วๆอย่าไอ้คนฉายหนังเร่นั่นพี่น้ำนวลเขาเลือกที่จะไปแทนที่จะอยู่ประจานพ่อผีพี่น้ำนวลจะอยู่ไหมยายข้าจะไปรู้ได้ไงข้า
้าไม่เคยโดนผีหลอกไปกันได้แล้วสวดคืนนี้คืนสุดท้ายพ่อยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะฝังพี่น้ำนวลหรือจะเผาคืนนี้ฉันไม่ไปฟังสวดนางน้ำนวล นะพ่อฉันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะตอนเป็นเนี่ยฉันกับนางน้ำนวลมันถูกกันซะที่ไหนล่ะพอตายไปฉันกลัวโธ่กลัวผีนะสิก็มันจริงนี่หรือว่าพี่ไม่กลัวพี่เองเนี่ยก็เคยไปเลาะรั้วบ้านกำนันเวงอยู่แปลกๆทำเป็นชะเง้อมองเหมือนหมามองเครื่องบินนางน้ำนวลเองมันก็ทำชัดใส่พี่เหมือนพี่เป็นหมาสุดท้ายก็ท้องไม่มีพ่อจนฆ่าตัวตายเฮ้ยหยุดเถอะคนตายไปแล้วเอ็งจะเอาคนตายมานินทาทำไมความตายคือที่สุดของชีวิตแล้วนะโว้ยก็มันจริงนี่พ่อนี่เหลือนางน้ำแต่อีกคนนึงนะนางนั่นเนี่ยก็ทำเชิดเป็นพวกมีการศึกษาได้เรียนสูงได้ไปเรียนถึงกรุงเทพโน่นใครจะรู้ว่าจะท้องขึ้นมาจานกำนันเวงเมื่อไหร่พอเถอะนางจงเพลินโถพ่อไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังแน่นอนฉันจะทำให้พ่อเนี่ยหัวเราะใส่นายพวกมนุษย์ตอนที่ฉันได้เป็นคุณนายคุณนายเหรอถุยคุณนายงอนหงายน่ะสิไม่ว่าอีพี่ฉันจะไม่พูดอย่างนี้เฮ้ยเอาแล้วมาทะเลาะกันเองทะเลาะกันมาตั้งแต่เกิดเองไม่เบื่อบ้างหรือไงวะข้าจะไปฟังสวดนางน้ำนวลถึงยังไงก็เป็นลูกสาวของกำนันเวงข้าเคยเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่เล็กน่าสังเวชจริงๆทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้ปาทวายะธัมมิโนปัจจิทวานิโรธันติสิสังโฆปัสสะโมสุโขอาราอุปาทวายะธัมมิโนปัจจิทวานิโรธันติเตสังโฆปัสสะโมสุโขตามลันติตามลิโสจามาริสเลตเทวังมาริสามินาติเมตตังตโยประหลาดไม่น่าเชื่อเลยนะว่านางน้ำนวลมันจะผูกคอตายกำนันเวเนี่ยแกมีลูกสองคนน้ำแตงเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบกลับมาจากกรุงเทพกลับมาได้ไม่กี่วันก็ต้องมาเสียพี่สาวไปอีกน้ำนวลเป็นอะไรล่ะครับถึงได้ผูกคอตายเนี่ยเขาว่ากันว่ามันท้องนะครับฝังเถอะอย่าพ่องเผาเลยพ่อจะทำใจไม่ได้พ่อแต่ศพสมัยนี้ไม่มีใครเขาฝังกันแล้วนะพ่อเขาเผากันทั้งนั้นเก็บศพไว้สักร้อยวันรอญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆจะได้มาร่วมส่งวิญญาณพี่สาวของเองพร้อมๆกันอย่าพ่องฝังพี่เองเลยน้ำแตงตามใจพ่อกำนันเถอะยายเองก็ยังทำใจไม่ได้เผาแล้วมันก็เหมือนต่างคนต่างไปเอาไว้สักร้อยวันนะแล้วค่อยทำพิธีเผาฝังก็ฝังจ้ะกันกบหน่อยเอ้า
พ่อจะเก็บศพลูกไว้ร้อยวันเพื่อรอญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆมาร่วมงานด้วยพ่อจะได้รู้ว่าลูกจะจากพ่อไปแล้วลูกได้ตายไปแล้วลูกนวลแล้วมันจะหอนทำไมวะเขาว่าหมาหอนเพราะเห็นผีใช่ไหมวะแล้วไอ้ถามให้มันได้อะไรขึ้นมาวะฮะนี่เจ้ากิ๊กไอ้เครื่องจับที่ผีของเองเนี่ยมันบอกไหมว่าตรงนี้มีผีไหมอ่ะไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีเฮ้ยบ้านไฟเนี่ยมีคนมาผูกคอตายหลายศพแล้วเว้ยเออใช่ใช่ใช่เออตรงเนี้ยที่เขาล่ำลือกันว่าผีมันดุนักฉันเหม็นมีผีเลยว่ะถ้าที่นี่มีผีจริงเครื่องก็ต้องส่งเสียงบ้างดิวะแต่นี่เงียบกริบเครื่องของแกใช้การได้ป่าวะเฮ้ยได้สิฉันสร้างเครื่องนี้มากับมือถึงจะเป็นวัสดุใช้แล้วเนี่ยแต่มันก็จับความชื้นได้นะเว้ยแต่นี่ไม่มีความชื้นไม่มีมวลสารเคลื่อนไหวอยู่รอบบริเวณนี้แสดงว่าไม่มีผีไม่มีผีร้อนกันทุกรายปัดใครอยากเจอดีก็รีบมาร้องด้วยน้ำตาลีนางไม้ลูกหอกรักยอมผีพายผีแม่ไม ตายแล้วเอ้ยพวกเองจะหอนทำไมนักหนาวะไอ้พวกหมาไม่มีญาติพวกนี้นี่นั่นใครนะนั่นใครผู้หญิงนี่วะแล้วมาเดินทำไมแถวนี้วะไปหาอะไรกินกันเว้ยโอ้ดีเลยพี่ชดกำลังหิวไงตะเชิงกรึมตะเช้าเลยนะใช่พี่ชดโปรดฟังก็เห็นตั้งแต่ยายแมนตายไม่มีวันไหนเลยที่แกจะมาเหมาพวกเลือดจะกินอะไรก็รีบสั่งซะนะเว้ยไม่ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเสียเวลาเปล่าๆเว้ยกาแฟข้นๆ3แก้วรอแป๊บนะแปลกว่ะ
แทนที่กำนันเวงเนี่ยจะเผาศพน้ำนวลแต่กลับเลือกที่จะฝังสมัยนี้ไม่มีใครเขาฝังศพกันเขาเผากันหมดแล้วเว้ยกำนันเวงอาจจะเก็บศพไว้ร้อยวันรอญาติให้มาพร้อมหน้าแล้วค่อยขุดศพน้ำนวลขึ้นมาเผาก็ได้นะพี่หรือไม่แกก็อาจจะยังทำใจไม่ได้ที่ลูกสาวแกตายเอ้ยถึงอย่างนั้นก็เถอะชาวบ้านก็เลยแปลกใจที่กำนันเนี่ยเก็บศพลูกสาวเอาไว้นี่ถ้ายอมยกลูกสาวให้กับพี่ชดตั้งแต่แรกนะลูกสาวก็คงไม่ต้องมาผูกคอตายอย่างนี้หรอกแม่พี่ชดพี่ฉลาดนั่นน่ะสิพี่ชดแป๊ะชายเย็น2ไล่เลยรอแป๊บนึงนะจริงไหมวะจริงพี่จริงจริงตอนนี้กำนันเวงยังเหลือลูกสาวอยู่อีกคนนึงนี่ถ้ากำนันเป็นคนฉลาดยอมยกลูกสาวให้กับพี่ชดเนี่ยก็อาจจะรอดเพราะว่าถ้าคืนเล่นตัวตอนเนี่ยก็อาจจะท้องไม่มีพ่อโอ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังแตกลั่นหาหมอเว้ยก็ไปเก็บค่าเสียหายก็ไปช็อตปากหมานุ่มไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าเองหามันกลับไปเถอะวะลองสลบเหมือกเองอะไม่ตายมึงก็ปุ่งแล้วนะเว้ยอะไรกันเว้ยล้างอ้วกพังหมดเลยเว้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยหามดีๆว่าเดี๋ยวลงมาหลังหักอีกวะเอาโอ้ยอะไรกันวะยังไงล่ะไอ้ในโจ้อะไรคนนั้นน่ะเขายอมรับโทรศัพท์ไหมฉันเห็นว่าแกเนี่ยพยายามโทรหาเขาตั้งหลายครั้งแล้วนะเขาปิดมือถือหรือว่าเปลี่ยนเครื่องหนีแกไปแล้วละมั้งคุณแม่คะโจ้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกค่ะเขาอาจจะไปเมืองนอกก็ได้นะคะคุณแม่เดี๋ยวนี้นะอยู่ถึงไหนเขาก็ติดต่อกันได้ทั่วโลกแล้วแล้วถ้าเขารักแกจริงอ่ะทำไมเขาไม่พาแกไปด้วยล่ะคุณแม่คะคุณแม่ก็ให้โอกาสหนูบ้างสิคะนี่หนูก็กำลังหาพ่อให้ลูกในท้องหนูไงคะนี่แกท้องจริงเหรอกี่เดือนแล้ว2เดือนค่ะ2เดือนนี่แกต้องรีบหาพ่อให้ลูกได้เร็วๆเลยนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะถ้าท้อง3เดือนแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมันจะประจานตัวแกเองแกเนี่ยจะต้องรีบหาพ่อให้ลูกให้ได้นะมันวิกาฝากไทยหัวโกรนกันทุกราย